สวัสดีครับธุระอะไรเรียบร้อยแล้วเราจะมาเริ่มกันต่อนะฮะวิถีบูชิโดซามูไร EP ที่6หรือเปล่า6หรือ7จำไม่ได้ตอนนี้เราฆ่าเจ้านี่นะฮะร้อยกิ่งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปเก็บมหาลูนกันนะครับนี่ขอบอกเลยว่าแม่งยากกว่าเดิมอีกจะไปยังไงใช่ไหมฮะนี่มาทางนี้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 นะครับแต่ก่อนอื่นเลยเราจะต้องไปเก็บองุ่นซับปิลีตรงนี้ก่อนนะครับเข้าไปด้านในนะฮะตรงไปด้านนี้นะครับแต่ไม่ได้ไปพรตรงนั้นนะครับเคลียร์แล้วเราก็ต้องเปิดประตูบ้านมันเพื่อไปขโมยของแล้วนี่คือเจ้าแห่งทองจริงเหรอมีแต่ไหพระบิดาทำลายไหพระบิดาโอ้มีประตูด้วยนะฮะไปทางไหนดีไปทางซ้ายดีกว่าทางซ้ายมีอะไรมาว้าวว่ายหมุนวัวไหพระบิดาไหพระบิดาทำลายไหบ้านมันไหพระบิดาอีกแล้วธุรกิจของก๊อกทำไมบ้านแกมีอยู่แค่นี้ตกลงไปได้ไหมแล้วเราก็เจอบางอย่างนะครับสงสัยคนนี้คงจะกินไหพระบิดาจนเป็นอย่างนี้เลยรู้สึกว่าเป็นบ้านะครับท่านหญิงร่างทรงเอ๋ยท่านหญิงร่างทรงอยู่แห่งใดเก็บตะเลยแล้วก็จะได้นะครับองุ่นซาบลีนะฮะแซบบอพอได้เสร็จปุ๊บก็วับกลับมาที่ห้องตรงนี้นะครับเอ้ยเรามาตรงนี้สิไม่เห็นเดี๋ยวเจอเหี่ยวนะฮะแล้วคราวนี้เราจะต้องไปบริเวณนี้นะครับแชนแนลเรียบกำแพงทางด้านซ้ายไปนะครับเรียบกำแพงด้านซ้ายนะครับไม่ใช่ทางนู้นนะครับเรียบทะลุออกไปลงข้างล่างนู่นเลยนะครับคนมันต้องแอบเปิดไฟหน่อยครับข่าวดีวันนี้ไม่ได้อัพ 4K เพื่อนๆก็จะสามารถดูคลิปได้ไวขึ้นนะครับเราปล่อยหมาเลยดีกว่าไหมหมากัดมันเลยลุยกัดมันโบล็อกเป้านะครับโบโอ้โหล็อกเป้าล็อกเป้านะฮะอุ้ย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 มัวไปหมดเลยหมาเกะกะอุ้ยมาเก็บเห็ดให้เปรมอู้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 นี่นะเป่าไปเลยน้องแม่งตายแทบหมดแล้วมาเสียบมันเลยความมันอยู่ที่นี่โอ้ยโอ้ยเจอกับฟาดเลือดหน่อยเป็นไรเราโอ้โหใครปลาเนี่ยโอ้ยโอ้ยผมจะฟาดได้นะฮะโอ้ยเดี๋ยวก็เสียบแม่งเลยโอ้โหโอ้โหเสียบแม่งเลยเสียบแม่งเลยคิดหรือว่าเราจะโดนน้องเรียบร้อยนะครับหมาไปไหนหมดแล้วก็ตายเดี้ยงหมดหรอกหมาเราตายเหรอมาเสียบมันเลยล็อกเป้านะครับเห็นไหมฮะล็อกเป้านี่ฮะเสียงแก๊ก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 เนี่ยครับไม่แน่เราก็เก็บบริเวณนี้ให้หมดนะครับตังตึงเพราะอาจจะมาแค่เก็บบางอย่างจะไม่มาโซนนี้แล้วนะครับ
นี่ได้หอกยาวด้วยนะเรามาดูหอกยาวหอกอันนี้แบบหายากนะมีอันเดียวอยู่ที่นี่นะครับคลังอุปกรณ์นะหอกยาวหรือเปล่าอยู่นี่ด้ามยาวพิเศษให้เหมาะสำหรับแทงจากระยะไกลโจมตีได้ไกลที่สุดในบรรดาอาวุธระยะประชิดนะใช้ได้ผลกับศัตรูที่ขี่ม้าแต่ใช้ยากในที่แคบทักษะต่อสู้คือบุกโจมตีนะครับเอาละเดี๋ยวมาเทสดูสิหอกนายเจ๋งบ่นี่ยาวที่สุดเหรอจืดชัวนี่เหรอแทงแทงมันก็ยาวจริงนะจืดแทง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 อย่างเงี้ยนี่คือแทงหนักเหรอนี่แทงเบานะแทงได้3ทีเองกาดแทงแทงงะงึงไม่เอาไปแล้วเบาฮะไปดีกว่าแล้วก็ในห้องตรงนี้นะครับเอ้ยไม่ใช่ห้องตรงไหนนะห้องตรงบริเวณตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราเดินไปอยู่ไหนอยู่ไหนทางขวาเหรอมันจะมีรูปภาพอยู่นะครับเราก็เก็บของบริเวณนี้ให้หมดนะศพใครก็ศพใครอ้าวพี่ไม่สนใจเหรอเพื่อนตายหมดแล้วน่ะจบได้ลูกธนูนะครับเก็บของซะนี่มีศพเก่าๆนะฮะอยู่ไหนนะห้องนั้นนั่นไงเราจะย่องไปสักหน่อยนะครับไม่อยากเจอกับพี่คนนั้นเหม็นเกินนะฮะดูสิฮะเหม็นๆห้องนี้จะมีนี่ครับรูปภาพแวงโกะคำพยากรณ์นะครับมาดูซิรูปภาพนะครับรูปภาพอยู่ที่ใดรูปภาพน่าจะอยู่ในหมวดหมวดอะไรเนี่ยอยู่ในหมวดนี้นะครับนี่รูปภาพที่เก็บนี้คำพยากรณ์ความทรงจำหนึ่งผลงานจิตรกรจรจัดภาพที่ถูกตั้งขึ้นคำพยากรจิตรกรนั้นวาดทิวทัศน์สุดท้ายที่พูดถึงแก่ความตายสูญหายไปบัดนี้ยังหาที่ไปสถานที่ภาพไม่ได้นะครับถ้าเราไปตรงนี้แล้วเจอวิวนี้เราก็จะได้ของบางอย่างนะฮะไว้เราจะไปหากันนะครับเรียบร้อยตรงนี้มีแค่รูปภาพนะสำคัญซะด้วยนะครับเมื่อเราฆ่าเรียบร้อยเราก็เดินชิวๆได้นะครับเดินมาไอ้เครื่องยิงไฟรังเกียจนายโอ้เก็บตังค์ซะหน่อยฮะตังค์เบอร์4นะครับล็อกเป้านะครับบางทีก็แทงได้มั่งไม่ได้มั่งเพราะมันถืออยู่นะครับนี่หินแร่เบอร์2โอ้มีดกะกีนะฮะขอบอกเลยมันมาครบชุดโชว์อื้อหือซัดซะแล้วก็บริเวณตรงนี้นะครับมันก็จะมีเก้าทันหรือโหดนะเห็นไหมครับเห็นไหมเดี๋ยวให้ดูนะครับเกาทันหรือโหดนี่เห็นไหมครับเกาทันอยู่ที่นี่นะฮะและมันก็เรียกอะไรไม่ได้แนะนำว่าเติมเลือดก่อนนะครับแล้วก็วิ่งไปนะฮะโอ้โหเกาทันหรือโหดอุ้ยมีสองข้างหลังด้วยนะครับสองข้างหลังอุ้ยเรียบร้อยฮะเราผ่านมาได้เราขอเสียบคนนี้นะครับจึกคนนี้มันโหดนะโอ้ยโอ้ย
โอ้ยชั่วโอ้ยยังจะมาอีกชั่วเดี๋ยวก่อนนะฮะเดี๋ยวก่อนถอยมากเกินไปเอาให้ครบนะครับมันจะมีพรให้นะฮะตอนนี้เรามาอยู่ที่โอ้ยมันเล็งอยู่นี่ฮะเห็นไหมครับมีพี่เสืออยู่ตรงนู้นนะฮะพี่เสือนั้นโหดร้ายแล้วมันก็เห็นเราตั้งแต่ไกลด้วยนะครับเขาบอกเลยว่าเอาหมาไปตีกับเสือนี่หมาสามตัวจงไปสู้กับเสือเอ้ยสิงโตสิมองเห็นเราไหมฮะแนะนำว่าอย่าไปสู้นะครับถ้ายังไม่เคยชินกับท่าทางของมันนะฮะฮู้แม่งมาแล้วช่างมึงช่างมึงเถิดเราจะพาเพื่อนๆไปเลยนะครับนี่มาที่พรนี่ก่อนนะฮะแล้วค่อยไปจัดการมันนะครับเราจะไปเมื่อพร้อมฆ่าพี่เสือกันเอ๊ะรู้สึกว่าจะมันจะมียังไม่มีนะฮะยังไม่สามารถติดตั้งเท่าสงครามด้วยตัวเองได้นะครับเรายังคงต้องไปที่นู่นอยู่เราจะเอาพี่เสือนี่เอาน้องหมาของเรานะครับไปจะกับพี่สิงโตนะนะไปเลยพี่สิงโตมานี่แน่โกงไหมโกงไหมโกงมาล่ะเดี๋ยวตายนี่แน่โกงไหมล่ะตายไปซะได้หินขาวนะแล้วก็ได้เลือดแล้วก็เขี้ยวโบราณนะครับคราวนี้เราก็ไปพรต่อฮะเพิ่มพลังอีกแล้วคราวนี้เราจะต้องเจอกับมหาศึกอีกนะครับระหว่างทางเดินไปจะมีของให้เก็บนิดหน่อยนะครับตอนนี้เรามาอยู่ตรงนี้นะฮะเราจะต้องเดินทางไปที่นี่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 นะครับมาถึงตรงนี้นะฮะมันก็จะมีให้วาร์ปไปนะครับเอาละมาลืมถือ2มือนะครับนี่ก็จะได้เครื่องรางตามังกรสายฟ้านะครับเอาไว้ทำอัญญังนะฮะนี่ทำให้ถึกกับสายฟ้าแล้วกันนะครับเนี่ยเครื่องรางวาดมังกรโบราณสีเหลืองฮะลดความเสียหายจากสายฟ้ามังกรโบราณคือเจ้าแห่งยุคก่อนประวัติศาสตร์ไร้ซึ่งพฤกษาทองว่ากันว่าเป็นเหมือนกำแพงศิลาคอยปกป้องราชามังกรจึงกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งการปกป้องทั้งปวงนะครับแต่ไม่ใส่ยังไม่เจอสายฟ้าเห็นไหมฮะซากโกเลมอื้อเลยเพียบเลยตัวทางซ้ายก็จะเกิดมาก่อนนะครับมอนโหดนะฮะขอบอกเลยเราจะล่อโอ้โหพี่จะเกิด2ตัวไม่ได้นะครับพี่เกิด3ตัวเลยเหรอครับเดี๋ยวเอาใหม่นะฮะเอาใหม่โอ้โหเดี๋ยวเราล่อมันมาทางนี้ล่อให้มันยิงตูดกันเจือบนี่ยิงตูดเพื่อนแม่งเลยไม่รู้ว่าจะทันไหมฮะตัวนี้ก็เวลาแทงก็แทงตรงนี้นะครับจั่วจั่วฟาดเลือดใส่มันต่อชั่วชั่วเดี๋ยวมันตำส้มตำนะฮะโอ้โหโอ้โหหลบหน่อยนะฮะชั่วเรียบร้อยไปหนึ่งนะครับเราก็ให้มันอยู่ระหว่างตรงนี้นะครับมันจะได้เล็งใส่เพื่อนมันแล้วก็ทะลุมาที่ขาเราโอ้โหเห็นไหมโกเรมนายใจดำนะฟาดเลือดส้มตำอีกแล้วส้มตำเหรอเอาไปหนึ่งทีล้มนะครับโก
โกเลมนี่แสงมันอยู่ตรงนี้นะครับเราจะต้องนี่ฮะจึกงาเงางาเล่าตายนะครับหลบเสาด้วยนะครับเห็นไหมฮะเดี๋ยวมันยิงตั้มนี่ได้เงาโกเรมนะครับดูกาเงาโกเรมกันมีเวลาดูด้วยแน่นอนนะกากบาทรุ่นนี้ต้องการความแข็งแกร่งถึง36ด้วยกันนะครับเงาโกเรมนะฮะเงาใหญ่ทำจากหินดำประดิษฐ์ขึ้นด้วยอารยธรรมโบราณเก่าแก่อาวุธของโกเรมผู้พิทักษ์นะทักษะบุกโจมตีมาใส่ดูสิใส่ได้นะแต่ว่ามันใช้ไม่ได้นะครับนี่แต่แด้เทบ่าวแต่แด้โชว์เลยหนักนะครับตั้ง21นะเดินเลียบเสาไปนะครับแล้วก็หลบยังไงล่ะทีนี้หลบยังไงล่ะทีนี้นายยิงที่ไหนเนี่ยนายยิงใส่อะไรยิงอ๋อมีเสาอยู่ตรงนี้นะครับโอเคหาวิถีของเสานะครับเดินอย่างชิวๆก็ยังได้เลยถ้าจะยิงเออแบบนี้ยิงมาเซ่กลัวเหรอยิงมาเลยเติมพลังรอไม่แล้ววิธีฆ่าเจ้าตัวนี้ก็ไม่ยากนะฮะเราก็แค่ทำให้มันง้างธนูยิงเราก็ไปล็อกเป้าที่ขานะหรือไม่ล็อกก็ได้ลืมดาบเราก็ฟันชัวชัวล้มแล้วตายเลยเต้แล้วเราก็เก็บนะฮะได้ลูกธนูใหญ่ฟินไปเลยนะครับคราวนี้ตรงไหนเนาะเห็นไหมฮะมันจะมีของอยู่เราลงไปเก็บด้วยนะครับลงได้ขึ้นได้คราวที่แล้วมาแล้วแบบว่าไม่ฆ่าโกเลมเลยสักตัวนะฮะแม่งยืนอยู่ข้างบนตีหัวเราตุบชีวิตมันดังน่าเศร้าแล้วเราก็ได้นะครับหัวเออมานี่ฮะลบซะเรียบร้อยเลยแต่ภูมิคุ้มกันสูงมากนะครับถ้าเปรียบเทียบกันแล้วก็ได้สมาธิที่สูงความมั่นคง5นะครับมรณะด้านความต้านทานนั้นสูงแต่ด้านการป้องกันทางกายภาพนั้นช่างน้อยกว่านะครับเรียกว่าใส่ปุ๊บนี่ลบอื้อเลยดูดิน้ำหนักก็เยอะกว่าเห็นไหมนี่เห็นไหมความถึกทนสมาธิเน้นแบบว่าเน้นความเก่งชัดๆถ้าโดนตีก็คือเจ็บนะฮะแต่ถ้าไม่โดนตีก็คือเก่งโดดเข้าไปนะโดดเข้าไปถึงไหนแล้วเนี่ยโดดเข้าไปหมามีไหมเนี่ยโดดเข้าไปอ๋อขึ้นได้แล้วเรียบร้อยฮะอันนี้เราจะต้องไปตรงนู้นแล้วนะครับเฟลไปลุยหลังจากที่ฆ่าหัวหน้านะฮะระดับบอสระดับนี้เราก็ควรจะมาเก็บนะครับเก็บพลังของมันนะเอาไปใช้เพราะเรามีเศษเสี้ยวอยู่นะครับถ้าด่านไหนเขาเปิดให้เราใช้เศษเสี้ยวเราก็กดใช้มันก็จะเพิ่มความสามารถของเจ้ามหารูนที่เราได้มาหัวอุบาทอุบาทกายภาพก็น้อยครับโดนตี2ทีตายเลยขึ้นไปบนยอดหอคอยนะครับเรียกว่านานน้อยกว่าซีโอฟรานะฮะ
หยียบมันซะเลยแล้วก็มีพอให้เช็คนะครับแล้วเราก็มาถึงที่นี่จนได้ไม่มีใครอยากจะคุยด้วยนี่เป็นไงฮะนี่มาถึงหอแล้วนะครับหอประธานพรลิมเก็บค่าหัวหน้าเสร็จก็ต้องมาเคลียร์ให้ครบนะนี่มันคือไอ้อยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับรับพลังหมาลูนเรียบร้อยมหาลูนก็อดดิกใช้ยังไงเดี๋ยวขอวาร์ปกลับไปที่นี่นะครับมหาพรแล้วเราก็เข้าไปที่โต๊ะกลมนะจะมีมหารูนขึ้นมานะเมนูมหารูนกดซะนี่เห็นไหมฮะสามารถใส่มหารูนที่ฟื้นคืนพลังได้นะครับโค้งและจะได้รับพลังเมื่อใช้โค้งแห่งรูนนะครับเราก็กดทีนึงนะฮะนี่เลยจะทำให้ค่าพลังทั้งหมดเพิ่มขึ้นนะครับวิธีใช้เป็นยังไงนี่เอาละตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมฮะนี่โค้งแห่งรูนนะครับก็หายากหน่อยถ้าเขาเปิดให้ใช้นะครับแบบตรงนี้พอกดใช้ปุ๊บพลังมันก็จะเพิ่มขึ้นนะฮะชั่วคราวแล้วคราวนี้ห้องนี้จะเปิดนะฮะห้องพรมแดงจะเป็นห้องที่เพิ่งเปิดหลังจากที่เราได้ฆ่านะครับเราจะเข้าไปนะฮะไม่มีไฟโชว์ไฟหน่อยก็จะมียายนี่นั่งอยู่นะครับมีก็มี2นิ้วสยองขวัญฟันก็ไม่ได้คุยกับมันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นคนที่แลกเปลี่ยนนะครับเอาพลังลูนนั้นมาแลกเปลี่ยนคุยอีกนะครับมัวหมองอย่างเจ้าเกี่ยวกับมหาลูนก็คุยไปเรื่อยเปื่อยครับแล้วก็รับพลังความทรงจำนี่ฮะเห็นว่านี่คือสิ่งที่เราได้มานะครับอย่าไปกดใช้นะถ้าอยากได้อาวุธของมันเราก็กดมา1ทีนะครับฉึกแล้วนี่ก็คือขวานตอนที่เราสู้นะฮะมันสู้กับเรามันใช้ขวานนี่นะครับทักษะต่อสู้ก็คือจงคุกเข่าขวานใหญ่ของก็อดดิก100กิ่งขวานศึกทองคำสลักรูปอสูรนะครับเป็นสัญลักษณ์แห่งพลังต้นตระกูลของก็อดฟรีนะฮะราชาองค์แรกแห่งเอลเดนริอ่านทำตัวเสมอท่านข้านี่แหละเจ้าแห่งทองทักษะต่อสู้คือจงคุกเข่าเสียบขวานราชาลงพื้นอย่างต่อเนื่องสร้างสะเทือนแผ่นดิน2ครั้งพร้อมปล่อยขึ้นกระแทกกดปุ่มเพื่อเพิ่มแรงสั่นสะเทือนพื้นดินอย่างรุนแรงอีกครั้งฮะเรียกว่ากดได้2ทีว่างั้นเถอะต้องการแข็งแกร่งนะครับ34นะครับอันนี้เป็นสายแข็งแกร่งกับชำนาญนะฮะเรียกว่าเป็นสายถึกสายฮีโร่ว่างั้นเถอะแล้วนี่นะอีกอันหนึ่งก็คือตอนที่เราสู้แล้วมันเอาหัวมังกรมาเสียบมือใช่ไหมครับจงดูให้เต็มตาทักษะต่อสู้ของเขานะครับศีรษะมังกรบินที่ต่อกิ่งเข้ากับแขนซ้ายก็ดิกนะพลังที่ยังเหลือก่อตัวเป็นรูปร่างครับทำให้แขนของผู้สมใส่เปลี่ยนเป็นมังกรน้อยหมัดฝังเขี้ยวมังกรคมกริบไม่สามารถถือสองมือได้ทักษะต่อสู้จงดูให้เต็มตามอบชีวิตชั่วคราวแก่มังกรจิ๋วให้มันทะยานขึ้นฟ้าปล่อยเพลิงมังกรเป็นวงกว้างที่ด้านหน้านะครับตัวนี้ใช้ศรัทธานะฮะถ้าเล่นสายศรัทธาก็มานี่นะครับก็ใช้ได้นะครับแต่มันเป็นการโจมตีนะฮะก็คือยิงขึ้นฟ้าแล้วก็มีลาวากดมาก็สวยดีนะครับศรัทธานั้นอาจจะไม่เกี่ยวกับทางนี้เลยนะครับไม่เกี่ยวกับสายซามูไรสักเท่าไหร่แต่ว่าหลังๆเราก็สามารถอัพได้ครับประมาณ20หน่วยก็20เวลเลยด้วยกันนะเกือบ20เวลฉะนั้นถ้าอยากได้อะไรนะครับก็ค่อยมาก็ได้นะฮะนี่สายแข็งแกร่งนะครับนี่สายศรัทธาสายมนตรานะครับไม่ใช่เวทมนต์นะฮะมนตากับเวทมนต์ต่างกันถ้าเวทมนต์ก็จะเป็นฉลาดมนตาก็จะเป็นศรัทธานะครับ
ยังไม่แหลกมีไรบ่หลังจากที่เราได้แล้วนะครับเห็นไหมฮะดูตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะทางด้านซ้ายบนก็จะมีรูปนะครับปกติมันจะโบ๋ๆอยู่จะเป็นรูปมหาลูนนะครับเรียบร้อยคราวนี้เราจะไปภารกิจถัดไปนะครับนั่นก็คือเราจะไปเก็บมนตรานะครับเราจะไปเก็บมนตรามนตานั้นจะอยู่นะบริเวณตรงนี้นะครับนี่บริเวณตรงนี้นะครับการที่จะขึ้นไปนี่เราจะต้องมาที่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็ขึ้นไปได้จุดที่2นะฮะฉะนั้นเราก็จะวาร์ปไปที่นี่นะครับมนตาอันนี้เป็นมนตาที่เอาไว้แก้พิษนะฮะจำเป็นมากแล้วก็เอาไว้แก้เสื่อมสลายนะครับเบอร์2นะฮะไปเลยชุบมนตาหรือเวทมนต์เนี่ยมนตาหรือเวทมนต์เราก็ลืมท่องไปเรื่อยๆนะครับมีแต่ดอกไม้เล็กน้อยว่าไงจ๊ะขโมยแม่งเลยได้หินเบอร์3มีพรอยู่ด้วยนะครับนี่และแน่นอนเส้นทางนี้ก็สามารถไปทำเควสของไห่ได้ด้วยนะครับนี่โอ้ยเข้ามาทำไมดูนะฮะนี่เราอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปทำทางเส้นทางนี้นะครับเราจะยังไม่มาทางนี้นะครับทางนี้ยากอยู่ไปตามเส้นทางชนบทไรซึ่งงบประมาณนะเออฟิชสต็อปนายไม่มาทำถนนที่นี่เหรอทำให้ม้าเรารู้สึกเจ็บเท้าพิลึกเออแต่ก็ดีนะพอไม่มาทำปุ๊บมันก็จะมีผลไม้ให้เราเก็บแล้วเราก็เลียบซ้ายไปนะครับจะเห็นว่ามีเจ้าพวกเพลิงอยู่นะครับไม่ใช่เจ้าตัวพวกนี้นะฮะมีเพลิงตรงนี้นี่นะครับมี2ตัวเราก็คุกเข่าเลยครับชีพไปแทงตูดมันชีพไปแทงตูดมันนะฮึชัวชัวเรียบร้อยมอดไหม้โอ้นักรบเพลิงนะครับในคู่มือฮะบางชาแนลเขาบอกว่าให้มาเก็บชุดมันที่นี่แบบโอ้ยากไปไหมอ่ะชุดมันอ่ะคือดรอปยากมากนี่เรารอฆ่ามันนะคนไม่ดีโหเพื่อนๆเลยนะเนี่ยอะไรเงาอะไรมาเดี๋ยวรอมันหันหลังกลับวิเสียตูดมันเสียบใครก่อนดีหันกลับไปที่น้องหันกลับไป อย่าเพิ่งเดินแซงที่น้องพี่ขอเสียบก่อนชั่วชั่วตายแล้วน้อยพลังอัดกระแทกของแกไม่ทีทางรอให้มันตีก่อนหนึ่งทีฟาดเลยโอ้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 มาชัวเออเป็นไงล่ะเจ็บทั้งคู่มันเป็นนักบวชเพลิงนะครับที่เฝ้าหมู่บ้านอยู่นะครับนี่เราต้องขึ้นมาบนนี้นะฮะแต่ว่าหมู่บ้านมันอยู่แถวๆนี้หรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดคือมีพรนะครับไปเช็คพรก่อนนะฮะนี่หมู่บ้านมันอยู่ตรงนู้นนะครับ
จียังไม่นอนนะฮะเดี๋ยวมันโผล่มาอีกคราวนี้ตรงเห็นจะมีว่ามีปิงนะครับมีปิงอยู่ตรงนั้นมันจะมีคนเฝ้าอยู่คนหนึ่งฮะมันจะดอกมันจะดอกของบางอย่างดอกมนตราที่นี่น่าจะเป็นมนตราว้ายนี่แน่ไม่ตายด้วยนี่แน่โอ้ดอกง่ายผีเสื้อมอดไหมเดินอ้อมก้อนหินมานะครับจะมีคนหนึ่งฮะเห็นไหมครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับล็อกเป้านะเข้าไปซัดมันเลยเจ้าคนนี้ฮะจั่วเราก็จะได้หนามแห่งบาปนะครับดูสิหนามแห่งบาปนี่คาถานอกรีดคนบาปผู้ถูกในละเทศนะฮะไอ้นี่มันถูกในละเทศนั่นเองมาเฝ้าปิงกลุ่มคนที่วิทยาลัยชิงชังที่สุดพวกเขาทำร้ายตัวเองด้วยเชือกหนามแห่งบาปแล้วอัญเชิญหนามยักษ์สีเลือดม้วนรอบกายใช้ต่อเนื่องได้ถึง3ครั้งเราคนบาปผู้ถูกหนามบดขยี้ดวงตาต่างค้นพบดวงดาวโลหิตในความมืดมิดนิรันดร์ศรัทธา24ไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเลยต่อไปก็เป็นการลอบเข้าค่ายมันนะครับโอ้ยยังมีอีกคนหนึ่งด้วยหายพระบิดาเต็มเลยชั่วชั่วชั่วใครดีใครได้หลบหลบหลบมันไม่รู้ใช่ไหมว่าเราแอบทำลายธุรกิจพระบิดาของมันรู้ไหมรู้ไหมถ้ามันรู้มันก็คงมาฆ่าเราเสร็จสิน้องพี่ก็ขอเสียบนะจ๊ะโอ้ตายแล้วพลังเพลิงอัดกระแทกใครดีใครได้โอ้อะไรดอบจ๊ะนี่เกาะขาเกาะขามหามิกดูสิมหามิกเป็นยังไงนี่ครับน้ำหนักเพิ่มขึ้นอื้อเลยน้ำหนักอุปกรณ์ปานกลางนะฮะแต่ว่าต้านมรณะนี่แบบหายอื้อเลยคือเพิงเนี่ยแพ้มรณะนะครับแต่ว่าทางกายภาพนี่เยอะอยู่นะฮะเอาละเก็บของตรงนี้นะครับเราก็จงสถิตในกายข้าแล้วก็นี่เพิงปอบประโลมนะครับนี่คือสุดยอดที่ต้องมีเรามาดูเนี่ยเพิงปอบประโลมใส่ไม่ได้ต้องการศรัทธา12สรุปต้องไปอัพศรัทธานะครับหนึ่งในมนตาของทหารนักบวชเพิงจุดไฟในกายเผาพิษและโรคร้ายบรรเทาพิษและความเสื่อมสลายสีแดงสะสมอีกทั้งยังรักษาแต่ละอาการอีกด้วยมนตานี้เผาตัวผู้ใช้เล็กน้อยเพื่อไม่ให้ลืมความน่าสะพรึงของไฟนี่จำเป็นมากนะครับเดี๋ยวเราต้องไปอัพนะฮะดูสิฮะศรัทธามีแค่8ต้องอัพอีก4เวลเพื่อได้ใช้อันนี้นะครับก็เป้าหมายหลักนะฮะอัพศรัทธาแล้วก็ทำลายให้พระบิดา เออบ้านมีอะไรเนี่ยทำลายหายพระบิดาให้หมดไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมโอ้โหนี่มันขังหลักเลยนี่นะเรียบร้อยครับไม่มีอะไรแล้วเราก็ได้2มนตรามานะฮะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปเก็บเท่าสงครามนะฮะที่สนุกสนานคืนเข่งที่สุดนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่อัลตัสกันก่อนนะฮะที่ราบสูงเอาตัสบริเวณนี้นะครับบริเวณตรงนี้จะมีเท่าสงครามชนิดที่หนึ่งอ่ะมันชื่อเท่าสงครามฟาดเลือดครับมันเจ๋งมากมันเหมาะสำหรับสายเลือดอย่างเราปักไว้เลยนะฮะบทอีนี่เหรอกลัวครับ
มีอยู่ 10,000 ยังอัพไม่ได้ไปเลยเนี่ยเท่าสงครามฟาดเลือดเราจะเก็บเท่าสงครามซะส่วนมากนะครับเพราะว่าเราไม่ค่อยมีสแตทเวทมนต์นะครับความฉลาดกับศรัทธานะฮะเราจึงใช้เท่าสงครามนะครับสายอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้มีความฉลาดเลยบริเวณนี้เห็นไหมครับมีปูอยู่นะฮะแล้วก็ที่ลอยเคว้งคว้างอยู่ตรงนั้นนะครับปูอื้อเลยไม่ใช่ปูเล็กๆนั่นนะครับปูที่ปล่อยควันปุ๋ยๆนั่นนะครับเดี๋ยวเรามาทำให้มันตกนะฮะด้วยธนูน้อยไปทางไหนดีทางนี้นะครับโอ้ตกมาแล้วจะไปไหนจ๊ะน้องไปไหนน้องไปไหนน้องชั่ว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 เรียบร้อยฮะเท่าสงครามคมดาบฟาดเลือดแนะนำว่าให้เดินให้มันตรงแบบนี้นะครับมันจะได้ไม่เจออ้าวไอ้คนนี้ไอ้คนนี้เลวร้ายเดี๋ยวเราจะไปเก็บพรตรงนี้สักหน่อยนึงนะครับเพื่อที่จะไว้เป็นเส้นทางมาปราสาทเมเล่นะครับที่นี่มีหินบวก5นะที่จำเป็นสำหรับเราเยอะมากตรงนี้จะมีพรอยู่เพียบเลยโอ้โหโอ้อยากร้องนะอยากร้องเรียบร้อยไม่เรียบร้อยเปิดไม่ได้นี่ครับจะเห็นปราสาทเมเล่อยู่นะครับเมเล่นี่ขอเปิดหน่อยดิเปิดไม่ได้ขอเปิดแมปหน่อยนี่ไงฮะนี่คือปราสาทเมเล่อยู่บริเวณนี้นะครับเดี๋ยวเมื่อกี้เราได้นี่มาใช่ไหมฮะเท่าสงครามเท่าสงครามฟาดเลือดนะฮะนี่เท่าสงครามที่ใส่คุณสมบัติทักษะลงไปในอาวุธได้อาบเลือดนะครับคมดาบโลหิตทำร้ายตัวเองอาบอาวุธด้วยเลือดจากนั้นปล่อยคมดาบโลหิตออกไปทำให้ศัตรูเลือดออกได้ดีสามารถใช้ได้ต่อเนื่องนะครับมันจะคล้ายๆกับเลดูเวียนะครับอันนี้แต่ว่าเสียเลือดนะฮะเลดูเวียไม่ได้เสียเลือดนะครับไว้เดี๋ยวเราค่อยมาลองใช้กันตอนนี้หาพรก่อนนะครับไว้เราจะมาลุยที่นี่กันนะฮะขอไปเก็บเท่าสงครามที่เจ๋งๆก่อนที่นี่ก็พิษเยอะนะครับถึงให้ไปเก็บมนตรานะครับสำหรับแก้พิษนะฮะรอบๆนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับพิษเต็มเลยดูสิซอมบี้อื้อเลยโอ้ไอ้กิ้งก่านี่ก็โหดนะครับอีโกน่าตัวนี้แบบว่ารับไม่ได้อะแรงอยู่ที่ไหนนายอยู่ที่ไหนพอเข้าปราสาทมาปุ๊บโอ้โหเจอพี่คนนี้เลยอีก้านะพี่กาพี่กาครับโอ้เอื้อโอ้ยลืมไปว่าจั่วโอ้ยพี่กาแม่งปล่อยไฟโอ้ยสวยแล้วโอ้โหโคตรแรงอะไปแล้วตายละพี่กาอีกตัวมาเดี๋ยวก่อนนะเอานี่ออกก่อนตายแล้วแม่งมีระเบิดโอ้ไม่ยอมตกด้วยโอ้โหกินเลือดได้ด้วยไก่ขนาดนี้มันยังไม่รู้อีกเหรอ
ตังเบอร์6เรายังไม่มีแก้พิษเลยต้องหาพรกันนะครับเออเสียบหลังมันดีกว่าเสียบหลังมันจึกฟาดเรือโชว์โอ้ยเดี๋ยวก่อนใจเย็นกินก่อนโอ้โหโชว์อะโชว์ความแรงอยู่ที่เลือดนะฮะถ้าฟันหนังไม่แรงเลยตอนนี้เราอยู่ที่ปราสาทเมเล่นะครับผมบอกเลยหัวหน้าด่านนี้แม่งยากอู้ไรเนี่ยแล้วเราก็เจอพรจนได้นะครับพรอยู่ตรงไหนเข้าพรก่อนจะได้บอกพิกัดเพื่อนๆได้นะครับนี่นะครับเข้ามาปุ๊บแล้วก็ขึ้นมาบนนี้นะฮะเราก็จะกลับเลยนะครับเราจะยังไม่บุกนะที่นี่เพราะว่าเราต้องใส่มนตาแก้พิษก่อนเดี๋ยวเจ็บเราแค่มาเก็บเอาละต่อไปเราจะไปเก็บเท่าสงครามสุดมันนะฮะเราจะมาเปิดแผนที่นะครับที่นี่โดยการวาร์ปมานะครับบริเวณนี้ก็สามารถเก็บแผนที่ได้ด้วยจะกระตุกนิดนึงนะเดี๋ยวจะมาตรงนี้ก่อนนะครับป้อมฟาลอสนะครับป้อมฟาลอสนี่มีเครื่องรางอีกอันหนึ่งนะฮะซึ่งน่าเก็บนี่ปู่มังกรปู่มังกรผมต้องเก็บพิษก่อนนะครับแล้วค่อยมาบอกวิธีการฆ่าปู่มังกรให้ผมจะยังเก็บปู่มังกรเอาไว้อัพเวลตลอดเวลานะครับกินขาไก่สีทองอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่สกาลับนะครับมันทำให้บวกเพิ่มขึ้นอีกตั้ง60หรือเปล่าไปเรื่อยๆนะฮะถ้า CPU ไม่แรงก็จะกระตุกหน่อยนะครับนี่เราโดนบัฟอยู่นะครับแมปก็จะอยู่ในนั้นนะนี่มังกรพวกนี้เขาบอกเลยแม่งโคตรโหดเลยตีทีเดียวตายบาปแล้วอาวุธยืนยิงก็ไม่คุ้มแม่งไม่ตายโอ้ยมีเท่าสงมีอะไรอยู่ตรงนู้นด้วยนะฮะแมงกิ้งขี้ชิ้นส่วนนะครับเรียบร้อยเราได้แล้วนะครับเมื่อกี้ตรงนี้ก็จะมีร้านขายของด้วยนะฮะเดี๋ยวไว้เราไปนะครับผมเห็นนะแมงกิ้งขี้อยู่นะตัวหนึ่งเปิดไฟกันนะครับติดไฟที่คอยนั่นก็เป็นหอนะครับไม่ค่อยจะขึ้นหรอกโหดเกินไปไหนน้องชัวอย่าเพิ่งไปชัวโอ้โหไม่ทำอย่างนี้สิชัวไม่ตายด้วยระเบิดด้วยได้หินขาวเบอร์8ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลยนะฮะเอาไว้บวกไอ้นั่นนะครับดาบเลือดของเราเราจะไปเบอร์2กันนะครับไปโอ้โหมีน้องหมาด้วยอย่าไปใกล้นะครับผมเองยังจับจังหวะยากเลยไม่เคยจับจังหวะมันเลยแอบใส่อย่างเดียวแล้วน้องหมานี่แม่งมากัดไอ้พวกนี้ด้วยนะยังโหดอ่ะอุ้ยเสียงกระเทือนนี้ไม่ต้องห่วงเลยบาธามาถึงท่านแล้วโอ้โหโอ้โหมาจริงๆด้วย
โอ้โหที่นี่มีนักล่ากระดิ่งอยู่นะครับเป็นนักล่ากระดิ่งในตำนานนะที่แม่งแบบว่าบ้าแล้วมึงโหดไปนายไม่คุยกับเราซื้อหน่อยนี่มีชุดนะครับแต่ว่าเราใส่อยู่ไม่มีอะไรเกี่ยวกับเราเลยนะฮะมีแต่คบเพลิงไล่อสูรนะครับเวลาเข้าไปในถ้ำมาแล้วเจอพวกศัตรูกะโหลกกะลามันถือแล้วมันก็ไม่กัดนะฮะอันนี้คัดล็อกเท่าสงครามนะครับนี่เอาไว้ใช้นะฮะอ๋อซื้อทำไมเนี่ยเป้าหมายของเราคือการอัพศรัทธาผู้แม่เจ้าเสียดายตังค์เรียบร้อยนะครับเราจะไปเก็บแผนที่นะฮะอีกจุดหนึ่งนี่คือจุดนี้นะครับถ้าตรงนี้เราจะต้องเจอกับมหาลัยนะฮะเราจะต้องโดดข้ามตรงนี้ไปเลยแล้วกันเดี๋ยวลองหาทางโดดข้ามไปตรงไหนเอ่ยที่มันข้ามได้ตรงไหนข้ามได้มันมีจุดหนึ่งนะที่เกือบจะเชื่อมกันนะครับหมากระทืบลงโอ้โหนี่ก็หมากระทืบลงโอ้โหโอ้โหนี่ไงฮะจุดที่เกือบจะเชื่อมกันมีพรอยู่ตรงนั้นนะครับโอ้ย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 ติดหินหมาเด็กตายโทษถังมาหมาเฝ้าแกะฆ่าแกะมันให้หมดได้ไหมโอ้ยไอ้บ้าเอาตังคืนมาเพียงน้อยนิดข้าก็จะเอาโอ้ยไม่เมื่อกี้ชะล่าใจไปหน่อยนะครับกระโดดน้อยไปมีศพมังกรด้วยแสดงว่าหมามันฆ่ามังกรได้มีพรตรงนี้ด้วยนะครับอื้อหือผมขอเข้าพรก่อนไล่หมาไม่มีหมาใช่ไหมพรอยู่บริเวณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะข้ามไปตรงนี้นะตรงบ่ายนี่มันจะมีเงือบอยู่เงือบกระโดดนะครับกันเงือบเราก็มาถึงแคลิดเรียบร้อยเราก็จะมาที่ตรงนี้นะฮะหญิงล่างองคุรีตรงนี้ก่อนนะเบอร์สองอุ้ยตรงนั้นก็เห็นไหมฮะมันมีรถม้าอยู่ตรงนู้นนะครับตรงนู้นสามารถแอบไปเอาดาบได้ถ้าเพื่อนเพื่อนเปลี่ยนใจตอนนี้อาจจะทันหรือเปล่าโอ้โหมีตัวอะไรเนี่ยไม่มีนะเดี๋ยวเราจะพาย่องไปนะครับย่องไปที่รถคันนั้นนะขอบอกเลยว่าแม่เจ้าโวยเฮ้ยเดี๋ยวไม่แล้วไม่ใช่แล้วพลาดแล้วครับพลาดแล้วโอ้โหไปล่ะโกยนะครับโกยเถอะโยมพลาดแล้วโอ้โหยังมาอีกไปเผากันเองได้ไหมตรงนี้ก็มีที่ให้เก็บโล่อยู่ด้วยนะครับเป็นโล่ที่ผมใช้อยู่ประจำโล่หน้าผีเนี่ยตอนนี้เรามาที่ตำแหน่งเบอร์2นะครับไม่ไปแล้วดาบนั่นเข้าจังหวะไม่ดีฮะเจอหมานี่ตรงยายแก่นี่นะครับมันจะมีพรอยู่โดนล็อกเป้าเหรอล็อกเป้าก็เข้าพรนะฮะจะได้ไม่ต้องโดนล็อกเป้านี่เดี๋ยวเราลงไปข้างล่างนะครับแล้วบริเวณนี้เราจะมีการเก็บเท่าสงครามทั้งหมด
ประมาณ4ชิ้นนะครับเพื่อความมันโอ้ยมีตะกั่วแตนด้วยชิมมาเปิดแผนที่กันนะแอบตะกั่วแตนนะครับโหดพี่คนนั้นก็เฝ้าหินเฝ้าของอะไรสักอย่างในนี้ก็มีถ้ำด้วยนะครับนี่พาหมาเดินเหรอไม่มีพรให้เราเลยเหรอลองเรียบฝั่งนี้ดูนะนั่นไงเราเจอแล้วพรจุดหนึ่งจุดนี้ก็เป็นจุดสำคัญนะครับพรจุดนี้ผมมาประจำอ้อลืมไปที่นี่มีอะไรนะมีอะไรสักอย่างนะฮะเป็นวิหารอยู่แถวนี้มาเก็บคาถาอุกบาทได้ไหมเฮ้ยขี้ยักษ์ขี้ใหญ่ยักษ์เก็บแผ่นที่ก่อนนะจ๊ะอื้อหือเดินตะเวนไกลมากแล้วก็เห็นไม่เอ่ยนู่นมังกรนะฮะแล้วตรงนี้ก็จะมีพรให้อีกจุดหนึ่งนะครับดูสินี่ใกล้แล้วนะครับไปเที่ยวหามังกรกันไหมแล้วก็มีเห็นมีวิหารด้วยใช่ไหมครับวิหารนั้นก็คือวิหารกืนกินพลังมังกรนี่คือมังกรที่สุดยอดนะครับสุดยอดท็อปเลยมันคือมังกรเน่าหนอนเอ็กซิสิตผู้เน่าสลายนะครับขายากนะเอ็กซิสิตเราถึงจะต้องมีคลีนมีนะครับอะไรนะมนตรานะสำหรับเคลียร์สถานะเน่าหนอนนะเอามาใช้กับเจ้าตัวนี้เรียบร้อยเอกิสิตเน่าสลายนายยังมองเราอยู่เหรอเรียบร้อยฮะแล้วก็มีพ่อค้าอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งคนนะครับเอาละเปิดแผนที่เรียบร้อยนะฮะเราก็ได้แผนที่แล้วเดี๋ยวบริเวณตรงนี้นะครับเราจะเก็บนะฮะบริเวณตรงนี้ด้วยเราจะมาเก็บเท่าสงครามสุดมันนะฮะทำให้เกมนั้นง่ายขึ้นนี่มีธนูด้วยไม่มีสิ่งที่เราต้องการเอาละเราจะมาเริ่มเก็บชิ้นแรกกันเลยนะครับชิ้นแรกนะฮะก็คือไฟลาดานนะครับสังเกตว่าตรงบริเวณนี้นะฮะมันก็จะมีหญิงมอดไหม้อยู่นะครับเดี๋ยวผมขอปักนะฮะมันจะอยู่ตรงนี้เป็นค่ายนะครับมันจะอยู่ประมาณบริเวณนี้นะฮะเราจะวาร์ปไปมันจะมีพรอยู่นะครับเราต้องหาพรนั่นไงตรงนี้ตียากนิดหนึ่งนะฮะมันเป็นแมงกิ้งขี้แบบหายตัวแต่ไม่เป็นไรดาบเรายาวอยู่แต่โดยปกติผมจะมาตีตัวนี้แบบว่าใช้น้ำแข็งกระทืบเอานะง่ายดีบนป้อมนี้นะครับนี่แต่เราไม่เข้าป้อมนะฮะเราจะอ้อมไปเห็นไหมฮะนี่เป็นป้อมโอ้โหยิงโคตรไกลแม่เจ้ามือฉมังนี่นะครับแมงกิ้งขี้เห็นไหมฮะตรงนี้มีแมงกิ้งขี้อยู่นี่เวนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างคือสิ่งที่เราจะต้องมาก่อนนั่นคือพรตรงนี้นี่นะครับพรอยู่ตรงนี้จากหญิงนะครับนี่มาที่8โมงครึ่งเรียบร้อยนะฮะต่อไปก็เท่าสงครามนะครับเห็นไหมนาน
ชว์นี่คือสุดยอดเท่าสงครามที่ผมโคตรจะชอบนะครับเราได้แล้ว1ชิ้นชิ้นต่อไปนะครับมันจะอยู่บริเวณโค้งบริเวณนี้นะฮะอยู่ตรงนี้1ชิ้นตรงนี้เป็นพิษนะครับแต่ว่าเราเข้าไปนี่แบบเจ็บตัวเราจะมาเก็บบริเวณนี้นะนี่จะมีเท่าสงครามอยู่ชิ้นหนึ่งมันชื่อพิษนะครับเท่าสงครามพิษม็อกอะไรสักอย่างผีเสื้อไล่รำพิษผีเสื้อไล่รำมันสำคัญตรงที่ว่ามันเอาไปเก็บเวลนะครับกับมังกรปู่ได้ดีฮะช่วงที่เราฟันแล้วแบบว่าตอนมันเลือดเหลือสัก500อย่างนี้นะครับเราก็ทิ้งพิษเอาไว้นะฮะมันก็จะค่อยๆตายแต่ระหว่างนั้นเราจะไปรออยู่ที่พรไงครับอยู่ไหนนออยู่ไหนนออยู่ไหนนออ๋อเราจะต้องสู้กับไนท์คาราเวลซึ่งเราจะต้องหาพรบริเวณนี้นะครับเราจะต้องสู้กับทหารม้าราตรีอยู่ไหนนอรู้สึกมันจะมีพรอยู่แถวๆนี้นะครับอยู่ไหนนอพรนั้นทหารม้าราตรีโอ้ไม่ใช่อีกาตัวนั้นอ๋อใช่เดี๋ยวเราไปวิหารก่อนนะฮะวิหารกืนกินมังกรอยู่ตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมฮะเบอร์หนึ่งจะได้ฆ่ามันได้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวเรามาลองวิธีการจับจังหวะของเจ้าทหารม้าราตรีดูนะครับตัวนี้ก็ยากนะยากอยู่เรียบร้อยครับตรงนี้ก็จะมีพรให้เรานะฮะนี่มีมังกรอื้อเลยเรียบร้อยนะฮะนี่วิหารเกินกินมังกรเดี๋ยวเราก็จะเดินทางมาที่นี่นะครับในเวลากลางคืนนะฮะเข้ามาก่อนฆ่าเวลานะฮะทหารม้าราตรีก็จะมากลางคืนนะครับแล้วคราวนี้เดี๋ยวมาดูตรงนี้นิดนึงนะครับมีศพให้เก็บคู่มือประดิษฐ์ของสาวกมังกรโบราณ3เอ้ยมีพี่คนนั้นด้วยนี่ครับมีเชิงอยู่เข้าไปดูนะฮะกืนกินมังกรจะเห็นว่าเขาต้องการศรัทธาและพิศวงทั้งหมดเลยนะครับฉะนั้นพวกนี้คือสายมังกรนะฮะเราไม่เคยฆ่ามังกรเลยนะครับจะมีแค่ default มาให้นะครับจะใช้เห็นเลข1ใช่ไหมฮะจะใช้หัวใจมังกร1อันนะครับต่อการได้พลังมันมาเรียกว่าสังเวยนะครับแต่ถ้าเราเห็น Exquisite เมื่อกี้ใช่ไหมครับถ้าเราฆ่า Exquisite ปุ๊บมันจะมีลมหายใจเสื่อมสลายเบอร์2มาให้นะซึ่งรุนแรงกว่าอันนี้นะครับนี่เรามาดูตั้งแต่อันแรกเลยกายร่างเป็นมังกรพ่นไฟหากชาร์จจะพ่นได้นานขึ้นอันที่ต่อมาหินจลัดนะครับนี่อันนี้ก็คือเพลิงแล้วก็หินจลัดเป็นมังกรเวทนะฮะแล้วก็เสื่อมสลายนะเป็นการกัดกินนะครับแล้วก็มังกรน้ำแข็งนะอยู่ด่านน้ำแข็งนู่นแล้วก็กรงเล็บมังกรนะใช้ตบนะครับแล้วก็อันนี้นะมังกรขย่ำนะครับเด้อเป็นไงเราเดี๋ยวเราไปเอาผีเสื้อไล่ลำก่อนนะครับนี่บริเวณนี้ชึบผีเสื้อไร่รำดูซิว่านายอยู่ที่ใดเจ้าตัวนี้ผมยังหาจังหวะมันไม่ได้นะฮะมันบักเหลือเกินอยู่ไหนเนี่ยนายไปลาดตระเวนที่ไหนเนี่ยนายอยู่ที่ไหนเนี่ย
ทหารม้าหายหรือว่ามันไม่ค่ำเดี๋ยวก่อนยังไม่ได้นอนเหรอทำให้มันค่ำก่อนไม่หาไม่มาค่ำมาค่ำแล้วนะครับมาค่ำแล้วปุ๊บแอดก็พาเดินวนไปวนมานะฮะนั่นไงเจอแล้วเราเจอนายแล้วเดี๋ยวเราจะแอบไปตุ๋ยมันนะครับด้วยเลือดนะฮะแอบหลังมันเอ้ยไม่รู้หรอกเราจะฟาดมันด้วยเลือดนะสะใจเฮ้ยไม่เห็นหรอกบอกเลยว่านายอ่ะโดดนะมันจะกระทืบแล้วมันก็ดันโอ้ยเขียวหมดเลือดก็หมดเขียวก็หมดโอ้ยเกือบตายนะฮะเติมก่อนเป็นไงเราคนจะฟาดเลือดตายก่อนนะฮะนี่แน่โอ้ยเต็มไม่ยอมไม่โดนซามูไรกระหลงปงโอ้ยไม่กินเลือดหลบมันฮะมันโอ้ยเต็มเลือดเรามีเท่าไหร่เนี่ยเรียบร้อยนะฮะขอเสียบหน่อยเถอะเจาะล่วงจากม้านายก็ต้องโดนคือม้ามันกลับตัวยากนะครับเราก็อาศัยจังหวะนะอย่าอยู่ใกล้มันมากเพราะมันกระแทกนะฮะเราก็จะได้ผีเสื้อพิษไร่รำซ่องคลอก็คือเป็นยังไงเราขังไอเทมนะครับมนตรานี่ทักษะต่อสู้ผีเสื้อพิษไร่รำสองขลานะฟาดฟันด้วยคมมีดอาบพิษลายหากโจมตีเพิ่มโดนศัตรูจะติดสถานะพิษอยู่แล้วสร้างความเสียหายแรงขึ้นด้วยนะครับใช้กับประเภทดาบเล็กและกลางนะฮะแล้วนี่ถือว่าเป็นดาบเล็กและกลางไหมเอาละเดี๋ยวเราจะไปเก็บเฟรมมิ่งสไตล์อีกอันหนึ่งนะครับซึ่งมันจะอยู่บริเวณด้านในนี้นะโอ้แต่ไปยากแฮะบริเวณนี้ก็มีนะฮะตรงนี้ก็มีพิษเหมือนกันแต่ว่าเรายังไม่สามารถใส่ได้นะครับไม่สามารถใส่มนตราคลีนมีได้นะฮะงั้นเดี๋ยวเราจะไปปั๊มเวลนะครับเดี๋ยวเราไปเช็คดูตรงนี้กันนะครับว่ามันไปได้ง่ายไหมอยู่ที่ไหนเนาะนี่ทางนี้นะครับเห็นไหมครับมีเม็ดสีทองด้วยเราจะเก็บเม็ดสีทองนะครับแล้วเราจะไปตรงป้อมนั้นนะชิบมีหมาด้วยฮะหลอนๆมีมีดหลบหมานะครับหลบหมาเจออีกาไปทางไหนดีเนี่ยทางนู้นก็มีทางนี้ก็มีโอ้ยหมาเน่าโอ้ยโดนเสื่อมสลายติดนะครับงานเข้าเลยฮะ
แต่หมาตรงนี้ไม่ค่อยโหดนะครับเพราะว่ามันมีทหารกองไฟคอยช่วยเราอยู่แป้นๆเป่าเลยฮะเป่าเลยคราวนี้ทหารกับหมาก็จะตีกันเองตรงนี้ก็จะมีพรนะครับแล้วก็มีวาร์ปเกิดขึ้นแล้วด้วยเราจำเป็นต้องใช้วาร์ปนะฮะการเดินธรรมดาไม่สามารถไปได้ในพลังแบบนี้ข้างบนนี้มีของอยู่นะครับก็สามารถไปเก็บได้เดี๋ยวไม่ได้พาไปเก็บแล้วกันขึ้นไปเก็บกันขึ้นบันไดนี้ไปนะครับเปิดไฟที่ไข่บริเวณนี้ก็มีเท่าสงครามอยู่นะครับมันจะแอบอยู่แถวๆตรงแถวๆตรงแถวๆตรงนี้แหละครับอุ้ย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 เอางั้นเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยตกไปแล้วอุ้ยตกไปแล้วอุ้ยทำไมนายต้องตกอ่ะอุ้ยนายบอกว่านายขึ้นนะมัวแต่มองเท่าสงครามเมืองจะตีหัวอะไรไหมเนี่ยมีอะไรหายพระบิดาอีกแล้วชั่วชั่วโอ้ยโอ้ยไม่ไม่ชั่วตายขึ้นไปอีกอ๋อตรงนี้มีของกดนะฮะเก็บก่อนได้อะไรน้องเครื่องรางสอนแข็งเดี๋ยวขอขึ้นไปก่อนนะครับไม่รู้ว่าปลอดภัยไหมปลอดภัยกินยาแล้วนะฮะเดี๋ยวแม่งมาเดี๋ยวแม่งมายิงตูดเครื่องรางสอนแข็งคืออะไรนะฮะเดี๋ยวก่อนเครื่องรางสอนแข็งเดี๋ยวผมลองใส่ดูนะฮะนี่เพิ่มพลังโจมตีเมื่อยิงด้วยลูกธนูหรือลูกดอกนะครับอ๋อทำให้ลูกมันแข็งขึ้นนะฮะเป็นเครื่องรางรูปธนูเล็ก3ดอกเป็นของพวกทหารนะฮะทำให้พลังโจมตีธนูนั้นเพิ่มขึ้นก็เหมาะสำหรับสายธนูนะครับแปะก็ไม่มีอะไรแล้วฮะที่นี่เราก็จะลงไปแบบชายชาตรีนี่เราจะเข้าไปดูนะครับนี่คือปราสาทแลดานี่จะเป็นหัวหน้าอีกตัวนึงฮะซึ่งตอนนี้เราจะยังฆ่าไม่ได้นะครับยากคิดว่ายากเกินไปนะฮะแล้วการที่จะออกจากป้อมแห่งนี้ก็อึจ้าอึจ้าผมบอกเลยว่าอึจ้าผมจะหาทางออกนะครับมันจะต้องเจอกับน้องสิงโตนั่นน่ะน้องสิงโตอยู่ที่นั่นนะครับแต่ว่าวิธีฆ่าน้องสิงโตก็มีอยู่นะฮะแล้วไม่บ้าหรอกหรือเราไปเช็คพอในที่ที่ถูกต้องดีกว่านี่ครับเช็คพอที่ปราสาทลาดานก่อนนะฮะทางไหนก็ได้นะครับจะขวาหรือจะตรงก็ได้หมดเราจะไปฆ่าเลนล่าก่อนนะครับนี่เรียบร้อยฮะที่นี่เราก็มีพรแล้วนะครับเอาไว้ฆ่าลาดานะบริเวณนี้นะครับนี่เอาละสำหรับในคลิปนี้นะฮะก็เดี๋ยวจะลาไปนะฮะเพราะว่าจะไปเก็บเลเวลนะครับก็จะได้มาเพิ่มศรัทธาหน่อยนะจะได้ใส่มนตราแก้ผิดนะฮะสรุปว่าสายนี้จะต้องมีมนตราสักหน่อยหนึ่งนะครับโอเคนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยครับเจอกัน EP หน้านะฮะสักพักหนึ่งนะครับสวัสดีครับ